สลับมาดูบรรยากาศทางการเมืองกันหน่อยนะคะวันนี้ส.ส.ใหม่ทยอยรายงานตัวที่สภากันต่อเนื่องและวันนี้สีสันก็คงจะหนีไม่พ้นพรรคเพื่อไทยนะเขารวมพลว่าที่ส.ส.ขึ้นรถบัส EV ไปรายงานตัวกันนะคะเช้าวันนี้บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยค่ะมีกำหนดนัดรวมตัวส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินทางไปรายงานตัวต่อสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารรัฐสภาโดยมีนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะวันนี้ก็มาในสูตรแบบจัดเต็มเลยค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาพร้อมกับนายชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคและนายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยโดยคุณหมอชลน่านบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆนะคะบอกว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นและมีความพร้อมเป็นอย่างมากการเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาวันนี้พรรคเพื่อไทยได้จัดเตรียมรถโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าจากบริษัทไทยสมายบัสจำกัด3คันค่ะก็มีส.ส.บางส่วนมาพร้อมกันที่นี่แล้วก็บางส่วนบอกว่าไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่อาคารรัฐสภาเลยขณะที่บรรยากาศที่พรรคเพื่อไทยก็มีบรรดาวัยรุ่นกลุ่มแฟนคลับส.ส.มารอให้กำลังใจแล้วก็มาขอถ่ายรูปกับส.ส.ในดวงใจของตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีส.ส.จากหลายพรรคการเมืองมารายงานตัวต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์บุตรชายนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนายโสพลสารำส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยส่วนส.ส.พรรคเพื่อไทยนะคะที่ติดภารกิจไม่ได้มาพร้อมกับคณะก็เดินทางมาเป็นการส่วนตัวหลายคนค่ะอาทินายสุธรรมแสงปทุมนายอดิศรเพียงเกตนายดนุพรปุณกันทั้ง3คนเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะด้านนายอดิศรเพียงเกตมารายงานตัวพร้อมกับบอกว่าตื่นเต้นกับการได้กลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งครั้งนี้คือรอบ17ปีเลยนะคะส่วนประเด็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เมื่อวานนี้มีการพูดพาดพิงพรรคก้าวไกลในที่ประชุมสัมมนาพรรคเพื่อไทยนายอดิศรบอกว่าเมื่อวานเป็นการประชุมภายในพรรคและที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันแบบนี้ในทุกประเด็นอยู่แล้วค่ะโดยข้อมูลที่ส.ส.ได้รับก็เป็นข้อมูลไม่ตรงกันหากว่าจะยกตำแหน่งประธานสภาให้พรรคอันดับหนึ่งโดยไม่สอบถามส.ส.ในพรรคดังนั้นก็ต้องมีการถกเถียงกันแล้วก็อาจจะเป็นการใช้ภาษาที่รุนแรงไปหน่อยถ้าพาดพิงถึงพรรคการเมืองอื่นก็ต้องกราบขอโทษด้วยอันนี้ทางคุณอดิศรบอกนะคะส่วนแนวโน้มการลงเอยจะเป็นอย่างไรคุณอดิศรบอกว่าจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคนที่ไปเจรจากับพรรคก้าวไกลส่วนตัวไม่อยากให้ตำแหน่งประธานสภามาขัดขวางการเจริญเติบโตของรัฐบาลแล้วก็ภาวนาด้วยนะว่าอยากให้การเจรจาเนี่ยจบลงได้ด้วยดีแล้วก็เร็วขึ้นแต่ว่ายืนยันว่าสมาชิกพรรคเกือบ 100% ต้องการให้พรรคเพื่อไทยได้ตำแหน่งประธานสภาเกือบ 100% เกือบ 100% ก็คือ 90 กว่า%นะคะทั้งนี้มีปัญหาถกเถียงกันแล้วไม่สามารถหาข้อยุติได้ก็จะต้องเป็นไปตามประเพณีที่ต้องมีการโหวตเป็นการตัดสินส่วนที่บอกว่าพระบวชใหม่จะมาเป็นเจ้าอาวาสก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เป็นคำพังเพยให้สติเพราะว่าความเป็นจริงส.ส.ทุกคนเป็นประธานสภาได้เพราะอะไรเพราะประชาชนเลือกเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าหากมติออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมยอมรับแต่ต้องเป็นมติที่ผ่านการถกเถียงในพรรคอย่างละเอียดผู้บริหารพรรคไม่ใช่เจ้าของพรรคควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะไปฟังทางคุณอดิศรให้สัมภาษณ์กันหน่อยนะคะน่าต้องขออภัยทางพรรคก้าวไกลด้วยนะครับเพราะว่าเราสูงไล่เลี่ยกันนะครับเราสูงไล่เลี่ยกันมันก็ยากแต่ละคนก็มีแบบคุณชลน่านบอกว่ามี FC ประชาธิปไตยต่างคนต่างมี FC วันนี้ผมไม่ทันเกาเหลามาเอาจริงนะเห็นนี่คือ FC เพื่อไทยถ้าไปเจอ FC ก้าวไกลก็ไปอีกรูปแบบนึงก็อยากให้ FC อยู่ในสถานที่ตั้งที่มั่นคงดูการเจรจากันซึ่งคิดว่าประชาชนมอบให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่เป็นปลาท่องโกนะครับต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ต้องมีนายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้ได้ครับ